แม้จะเป็นตากุ้งยิงแต่ว่าคริสพีรวัตรไม่ยกเลิกงานอีเวนต์นะคะเผยว่าช่วงนี้เนี่ยโชคดีที่ไม่มีถ่ายก็เลยไม่มีผลกระทบกับงานสิงโตปราชญาก็คอยดูแลเป็นห่วงด้วยแถมช่วงนี้เนี่ยอีกฝ่ายก็มาเล่นกับตนเยอะขึ้นตั้งแต่มีฉากจูบจริงในซีรีส์ออกไปก็เขินสิงโตนะคะที่ชอบมีซีนเซอร์ไพรส์ตลอดเลยค่ะคิดกล้องนี้นะครับคือเวลาคิดป่วยปุ๊บคิดจะเงียบขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคอยถามตลอดป่วยแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกินยาหรือยังยาแก้แพ้ไหมแล้วคือพี่สิงห์เป็นภูมิแพ้เหมือนกันเขาก็จะคอยพกยาแก้แพ้ติดตัวตลอดผมก็จะไปดอยแกตลอดขอเม็ดนึงขอเม็ดนึงอะไรเงี้ยครับปฏิกิริยาของพี่สิงห์เป็นยังไงบ้างใจคือเขาเอามาเล่นกับเราเยอะขึ้นช่วงนี้เอางี้ผมว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องแฟนตั้งแต่มีฉากจูบออกไปดีกว่าตั้งแต่มีฉากนั้นออกไปผมรู้สึกว่าพี่สิงห์มาเล่นกับผมเยอะขึ้นเดี๋ยวแบบอันน่ะมากอดเอวมากอะไรนี้ช่วงนี้ครับจูบไปจริงๆจูบจริงครับซีนนั้นน่ะที่เห็นชินแล้วเนาะเขินแม่คือผมอ่ะไลน์หาพี่สิงห์เลยว่าพี่ถ้าเกิดแฟนคลับถามอ่ะเราจะตอบว่าเป็นมุมกล้องหรือตอบตามความจริงซึ่งในความเป็นจริงนั้นน่ะมันไม่ใช่มุมกล้องครับมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะตามที่เห็นอย่างฉากลิ้นนะครับผมไม่ได้มีการคุยมาก่อนด้วยนะเลียวมากครับพี่คือแบบพี่สิงห์ก็ไม่ได้บอกเราด้วยว่าแบบจะเล่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือซีนนี้พี่สิงห์เป็นคนออกแบบเองครับใช่คือคุยกันไว้เดี๋ยวจะมีสะพานพระราม8อีกรอบนึงอันนี้ก็คิดเป็นคนคิดเองคือเราจะผัดกันขอคนละซีนไปขอพุ่มกลับเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ให้เขาทำให้ผมเขินแล้วจริงคือเขาชอบมาแกล้งไงคือถ้าอยู่กันปกติมันก็ไม่เขินหรอกอะไรเงี้ยเขาชอบมาแย่เรา